สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ l i ฟ์อัพเกมเมอร์พอ t แคข่าวสารประจำสัปดาห์ของเราชาวเดอะดิมแคสเตอร์นะครับก็ตอนนี้อยู่กับคุณนุ๊กครับก็อยู่กับสองคนวันนี้คุณสันหนีเที่ยวสวัสดีค่ะ <c oughs> ครับผมก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกว่าว่าเป็นมลสุมของวงการเกมจริงๆนะครับทั้งที่เรื่องถ้าเก็นข่าวใหญ่ๆที่คนไทยน่าจะเซอร์ไพรส์ก็คือเรื่องเอเชียนเกมที่ประกาศ6เกม ซึ่งมีเกมที่แบบเราภาคภูมิใจด้วยอย่างเช่นเอาอะไรนีแล้วก็หลายๆข่าวที่น่าสนใจโดยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเันข่าวแรกเลยนะครับก็เลือกเอเชียนเกมก็เพิ่งเผยรายชื่อ6เกมที่ถูกบรรจุเข้านะครับก็ได้มีการประกาศออกมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งการคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคนที่คัดเลือกเกมไลอัพเนี่ยเป็นเหมือนกับน่าจะเป็นฝ่ายของเขาแหละชื่อว่าเอเชียนอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ Federation หรือ AESF นั่นเองน่าจะเป็นหน่วยงานของเขาใช่เป็นหน่วยงานของเอเชียนเกมเขานั่นแหละอืมก็คัดเลือกออกมาเป็น6เกมก็มี league of legends ค่ะ ROV StarCraft 2 h e a r t h s t o n e p อ s พั2สิบแล้วก็ c คสต r o อย l อก็คนอาจจะสงสัยกันว่าทำไมแบบเป็น LL ไม่ใช่โด t a เป็นทำไมถึงมี ROV ทำไมถึงเป็นเพสไม่ใช่ฟี فا อ่าเรื่องโดตาก่อนคุณนุกคิดว่าไงผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนเอเชียไม่ค่อยเล่นโดต a าปั๊แต่คือถ้าในเอเชียหรือระดับโลกเองเนี่ยลิกอัพเฟเจนยังไงก็เป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเอาจริงๆต้องยกให้เขาเนาะเวลาการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อนึกถึงใช่เราก็นึกถึงโมบ้าเกมเนี้ยเป็นเกมแรกอยู่เสมอๆไม่ใช่ว่าเราไม่รักโดต a าเราไม่ชอบเราไม่ได้บอกว่าโดตาไม่ดีนะเออแต่เราว่าการที่ลิกอัพเฟเจนมันได้เนี่ยคือจํานวนคนดูจํานวนคนเล่นเนี่ย คือเยอะกว่าโดตาแน,น่นอนอีกอย่างหนึ่งคือช่วงที่แข่งขันเนี่ยที่อินโดน,เเนีเซียเนาะวันที่ 18, สิบแปดสิงหาคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ตรงกับท<อ>ีไอพอดีด้วยแล้วย่างเงี้ย<อ>คนในเอเชียที่ไหนเขาจะมาแข่งโดยเฉพาะจีนเนาะใช่ใช่โดยเฉพาะจีนจีนคงไม่มาอยู่แล้วทีมชาติจีนเขาก็ไฟทีไอกันหมดแล้วช่วงนั้นใช่ครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดแฟนโดตาที่อยากเห็นว่าอยู่ในซีนสปอร์ตจะเป็นยังไงเนาะไปดูทีไอเถอะ แล้วต่อมา R O V จริงๆ R O V ก็ต้องให้เขาอเออ R O V มันไปเก็บเกมมือถือนะเกมแบบ คนในเอเชียเล่นเยอะคนในเอเชียเล่นกันเยอะนะเพราะว่าถ้าที่เห็นแบบอย่างไต้หวันอย่างนี้ไต้หวันจีนมาเลแล้วก็ไทยฟิลิปปินส์เนี่ยทั้งเอเชียทั้งอีสเอเชียนี่เอากันเป็นหมดแล้วใช่ครำว่าเอาอีกก็ไม่แปลกใจสตาร์คาร์กอ่ะฮะสโตนก็เป็นแบบเกมสแตนดาร์ดอยู่แล้วเนาะสำหรับเกมสปอร์ตแต่เบสสปอร์ต18เออทำไมถึงเป็นเกมนี้ไม่เป็นฟีฟ่าอาจจะเป็นเรื่องด้านดิจิทัลมันแบบอาจจะจัดยากกว่าด้วยอืมก็นั่นแหละ ือเขาประกาศมาแล้วแต่เขาอาจจะมีเขาถ้าเขาเขาอาจจะรีเสิร์ชแล้วอาจจะแบบคนเล่นในเอเชียในเอเชียของแบบเซาท์อีสเอเชียอาจจะเยอะแต่ถ้าเป็นในแบบเอเชียเฉยเยอาจจะเป็นแถวแถวญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็สุดท้ายแคสตรอยัลแคสรอยัลถ้าที่ผมรู้มาก็แข่งกันจริงจังนะเป็นเกมมือถือแข่งหรูจังแต่ว่าในไทยมันไม่ได้แบบมันเงียบไปหน่อยเออในไทยมันเงียบเราเลยไม่รู้ว่าเกมนี้เอแข่งได้จริงเหรอในจีนเกาหลีเขาก็มีแข่งกันอยู่บ้างเป็นแบบเหมือนเกม s t r a t e g i แหละใช่ค่ะ ก็ต้องรอดูกันครับเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งของบ้านเราที่ควบคุมโดยสมาคมกีฬา e อีสปอร์ตแห่งประเทศไทยหรือว่า TESs ก็ได้ประกาศคัดเลือกแล้ก็คือรับสมัครรับสมัครไปแล้วใช่ครับรับสมัครปิดปลิฟต์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวก็หลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันแล้วก็จะมีการประกาศงานออฟไลน์เพื่อเพื่อคัดไฟนอล ใช่ครับยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็เอเชียนเกมเนี่ยก็จะจัดในช่วงวันที่18สิงหาเป็นต้นไปยาวจนถึง3กันยาโอ้นานมากใช่ครับก็ค่อนข้างนานแต่ก็ตามเอเชียนเกมครับมันมีหลายๆกีฬาแลนะ้วเนาะก็ต้องรอลุ้นกันครับว่าทีมไทยจะคว้าเหรียญทองได้ทุกเกมไหม ก็ต้องรู้ลุลนกันไปมันต้องไ, <ป S 2> ได้สักอันแล้วนะมาต่อไปครับฟอร์ดไนท์เท่าที่เรารู้คือฟอร์ดไนทลง iOS มานานแล้วละ่ะใช่ค่ะใช่ครับแต่ว่า Android คนก็คงรอเลยล่วละว่าเมื่อไหร่จะลงนะล่าสุดอีพีกเกมก็ประกาศมาแล้วว่าเราจะทํำลง Android แล้วนะแต่ก่อนจะประกาศลง Android เนี่ยเขาก็อยากจะปรับปรุงเกมในด้านของเรื่องการควบคุมหรือการเล่นให้สมูทยิ่งขึ้นก่อน <c oughs> เพื่อยืนยันแล้วว่า ตัวเกมของด้านโทรศัพท์ไม่ได้เหลื่อมล้ำมากหรือว่าไม่ได้กากหรือว่าอ่อนอ่อนด้อยกว่า,าแพลตฟอร์มอื่นเพราะว่าเกมเนี้ยกันด้วยใช่ครับระหว่าง pc pc แล้วก็มือถือหรือมบายนี่ยมันคอสกันหมดเลยมันสามารถเจอกันได้เพราะงั้นเขาก็เลยไม่อยากให้มันเหมือนกับเริ่มเลื่อมล้ำกันมากอยากให้สู้กันได้อะไรเงี้ยครับและหลังจากนั้นก็เหมือนว่าจะลง Android ช่วงซัมเมอร์ก็น่าจะประมาณ มิถุนาถึงสิงหา<ม>กันยาอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็แฟนๆแอนดรอยก็รอโหลดกันได้เลยฮะได้เล่นเกมนี้ในเวอร์ชันมือถือกัน,นัสทีเนาะต่อมาครับก็เป็นข่าวฝั่งโดต้าสโดต้า2กันบ้างก็มีเรื่องคอมเพนเดียมเนาะล่าสุดคอมเพนเดียมครบ10ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วใช่ค่ะไพ,พ่ฟูของ t i ปี IP นี้ไป10ล้านแล้วเรียบร้อยเร็วมากมาก,มากอาทิตย คือคนวันหิวอ่ะอาที่กว่าออกอ่ะอ๋อแล้วผมเห็นว่ามีคนเลเวลแบบแสนใช่แสนแล้วอ่ะคือก่อนหน้านี้ปีก่อนๆเขาจะมีเป็น Battle Pass อของเมเจอร์ปีหนึ่งก็จะมีแบบหลายอันมากคนก็จะแบบไปเติมอันนั้นกันซะเยอะ,อะแต่แตพอปีนี้มันมีอันเดียวไง ปีนี้น้อยมันมันตัดมันตัดออกใช่ไหมใช่มันตัดไปทันทีที่เหลือออกไปหมดเลยเหลือแค่ของท i ออันเดียวทีนี้คนก็แบบโอ้ยอยากเติมโอ้ก็เลยแบบยัดเดียวกันไปเลยจ้าก็ประมาณสัปดาห์นิดๆิดเนาะผมว่าประมาณสัปดาห์นิดนิดสิบล้านเข้าไปแล้วแล้วเนี่ยคืออีกตั้งสักพักใหญ่เลยกว่าจะถึงท i ไอีกประมาณเก้าสิบวันเนี่ยสามเดือนอาจจะมีลุ้นบ่าอาจจะพุ่งแบบอาจจะยี่สิบห้าล้านสามสิบล้านก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะกลายเป็นเหมือนกับเป็น เกมหรือว่าาเรียกว่าการแข่งขันที่มีเงินรางวัลสูงสุดที่สุดในโลกก็ได้นะอาจจะเป็นไปได้คือตอนนี้โด t าเป็นรายการที่เงินรางวัลสูงที่สุดอยู่แล้วเขาจะต้องทุบสถิติตัวเองไม่เขาไอ้นี่ไงวัดกับกีฬาอื่นไงอย่างเช่นตอนนี้เท่าที่เราเท่าที่ผมเห็นว่ามันจะมีเออสนุกเกอร์สนุกเกอร์รู้สึกสนุกเกอร์จะสูงที่สุดครับก็โด t าอาจจะเป็นกีฬาที่ ทายานไปถึงจุดนั้นก็ได้คือไม่ใช่แค่จุดแค่ของ e สปอร์ต<ช>แ,แต่เป็นของแบบสปอร์ตไปเลยใช่ของด้าน w o r l d w i d ทุกกีฬาอะไรเงี้ยครับครับงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปเนาะต่อมาก็คือเรื่อง reset mr ตอนนี้ก็คือจะ6เดือนแล<ช>้ววาวเคยประกาศไว้ว่าจะ reset mr ทุก6<ช>เดือนซึ่งมันจะถึงกำหนดในวันที่22พฤษภาคมก็คือวันเนี้ย วัน<ช>ที่เราปล่อยรายการซึ่งแต่ว่ามันชนกับเบอร์มิงแฮม ESL อวันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเลื่อนอเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าจะไม่อัพแพทชนเมเจอร์เนาะอาจจะแค่แบบว่าอัพแค่เรื่องแพทเออเกี่ยว<ร>กับร,รงรีแลงอย่างเดียวยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับสำหรับใครที่เอ,อรอว่ามันจะมีอะไรไหมผมว่าน่าจะมีของนะมันคงไม่รีเซ็ตแรงแล้วก็ไม่แจกอะไรป่ะหรือว่าจะงก ก็เป็นไปได้จกวยก็งกอยู่นะปกติมันมีถ้วยโชว์ป่ะใช่ใช่ปกติมันจะมีถ้วยอาจจะเป็นถ้วยแบบประจําซีซันก็ได้ว่าอ่าไปถึงแรงนี้นะเก็บไว้เป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าวาวคงไม่ใจร้ายหรอกนะผมว่าคือวาวมีทั้งด้านงกและด้านใจดีก็ต้องรอดูกันครับว่าสําหรับคนที่ไต่แรงสูงๆแล้วก็กําลังจะลีแล้วฉันจะได้อะไรไหมจากการที่ฉันพยายามถ้าได้ยังไงก็มาบอกด้วยนะคะโอเคครับ ก็ข่ะต่อไปเป็นด้านโอวัสดชินมากงโอวั Overwatch ก็กาลังจะถึงช่วงครบรอบ2ปีแล้วเย่เร็วมากเหมือนเพิ่งซื้อเกมมาเมื่อวานเราสึกว่ามันไวมากเลยอ่ะสอง 2> 2ปีของโอวัเป็นอะไรที่ไวมากแล้วเราเห็นการพัฒนาของโอวัเรื่อยๆด้วยนะอืมก็ก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วว่าก็จะมีการจัดอีเวนต์ในแต่ละเดือนซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนปีเกิดโอวัสใช่ค่ะครับก็จะมีการจัดอีเวนต์ซึ่งอีเวนต์รอบนี้มาก็มาปกติก็คือมาพร้อมอ e ีโมด สกินใหม่<ช>และก็สกินเก่าของปีที่แล้วที่เป็นอีเวนต์ครบรอบหนึ่งปีครับแต่ที่พิเศษกว่าคือปีนี้เขาประกาศว่าเขาจะเอาทุกสกินของทุกอีเวนต์ทุกอีทุกแมปโหมดอะทุกโหมดทุกอย่างอะใช่จะ,จะเอามาใส่ในนี้ให้หมด,หหมดเลย,เ,ลยเหมือนกับเป็นแบบรวมรวมเป็นแบบแสดงภาพรวมของสองปีที่ผ่านมายัดมาในเกมใช่ให้คนที่เล่นที่พลาดไปได้เล่นกัน ซึ่งเป็นอะไรที่ก็ดีนะแต่ผมไม่รู้ว่าเรื่องสกินเนี่ยยัดรวมมาในกล่องไหมนั่นเด็งใช่ไหมคือเราอยากได้ของใหม่เออเราอยากได้ของใหม่นะกลัวได้สของเก่ากล่องใหม่ที่จะแจกกนละหนึ่งกล่องการันตีสีทองด้วยเออดีเออเป็นอะไรที่ปีที่แล้วขนาดแจกปีที่แล้วมันยังไม่มีให้คือถ้าเปิดมาแล้วได้ของใหม่เนี่ยจะดีมากแต่ถ้าได้ของเก่าเนี่ยร้องไห้เลยคือเราไม่รู้ว่าการันตีของนาง จะนับที่เราเติมซื้อไหมเพราะว่าในการที่มันประกาศออกมาว่าจะอะไรนะจะรวมของเก่าทุกอีเวนต์อ่ะแล้วของเก่าทุกอีเวนต์จะอยู่ในกล่องไหนล่ะเออจะอยู่ในกล่องที่เขาแจกมาหรือเปล่าเราอาจจะเกินหรืออาจจะแค่ขายนั่นดีแค่ขายแต่ไม่อยู่ในกล่องฉันว่ามาขายเฉยๆในราคาหนึ่งพันอเท่าที่เคยเปิดกล่องทองมาเนี่ยคือได้มาจากทวิชพรามใช่ปะอืมเออคือ มันก็จะมีทุกสกินสีทองในเกมมาให้เรานั่นแหละหรอก็แปลว่ามีโอกาสได้สกินอีเวนต์ด้วยใช่แต่ถ้ารอบนี้ยแบบใจปั้มมากขนาดที่ทุกกล่องหรือทุกกล่องที่ได้มามีการันตีทองแน่ๆอ่ะมันก็จะใจปั้มไปไหมไม่น่าขนาดนั้นหรอกก็ต้องรอดูกันไปนะครับแต่ว่าก็มีลีกออกมาแล้วล่ะว่าสกินปีนี้ จะมีอะไรบ้างก็<ช>ถ,ถ้าเป็นสก,กินรีเจนก็จะมีดูมฟิตซิเมตตาแมคคีบิชิตาออริซาแบชันแล้วก็จังเลด็ดซึ่งผมบอกเลยว่าซิเมต r าสวยมากจริงสวยแต่เราชอบของแมคคีมากกว่ามีวามเช<อ>ิร์ล<ก>็อกฮมแมคคีแต่แมคคีสก,กินออกรัวเลยนะรัวรัวเออใช่แมคคีปีนี้แบบแมคคีออกสก,กินรัวมากตั้งแต่ปีใหม่เออปีใหม่นั้นก็ได้อันนี้ก็ได้อีกรู้สึกก่อนปีเออหลังปีใหม่มีอะไรอีกนะ อ่าที่มันหลอนๆเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ่ะไหนไม่ออกอ่ะก่อนหน้านั้นก็มีอะไรซัมเมอร์เกมส์เอ่อฮัลโลวีนเออฮัลโลวีนเยอะคริสต์มาสอืมนั่นแหละครับก็เป็นเราจะเริ่มหน้าเริ่มจะอำมาแล้วนิดนึงเยอะมากพ่อๆกับเทเซ์นะที่แบบได้หลายอีเวนต์บ่อย แต่ก็อีกสองสกินก็คือสกินม่วงก็คือโซเยอร์สวันดเทเซอร์เทเซอร์ก็มีสกินไม่ชอบทรงผมเทเซอร์อ่ะมาเป็นแบบมันแปลกๆเหลี่นลุคเป็นพังๆหน่อยมั้ยคือปกติก็พังได้เทเซอร์มีความเก๋ในสไตล์แต่อันนี้มันแบบทรงผมมันประหลาดอ่ะมันมันแบบเราอาจจะไม่ชินก็ได้เราอาจจะมองไปอาจจะสวยอยังไงก็ต้องแบบใครที่อยากได้ก็ลองกันได้เลยนะครับไปเลยจ้ายี่สิบสามพฤษภาก็คือวันพุธประมาณตีสองใช่ค่ะ นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีแมปใหม่ด้วยเป็นแมปสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองจอแดนก็คืออ,อะไรนะอะไรนะพีตรามันอ่านว่าเปตาเปตราใช่เปตราเป็นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจอแดนนะครับก็ถ้าใครสงสัยว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ลองเซิร์ชกูเกิลดูเปตรานะฮะก็จะเป็นไม m แมปของโหมดฟีฟอร์ก็คือทุกคนตบหน้ากัน ยิงกันรัวๆแมปน่าจะเล็กๆแหละถ้าดูจากสภาพใช่ใช่ปกติโหมดนี้แมปจะไม่ใหญ่แต่ถ้าข้อที่ผมไปดูคลิปมามันแมปสวยมากเลยนะคือมันจะเป็นแบบข้างหน้าจะเป็นแบบหน้าถ้ำใช่ไหม,มเข้าไปข้างในก็จะเป็นแบบตัวถ้ำมีการรีเสิร์ชถ,ถ้ำอะไรเงี้ยก็สวยดีครับแมปค่อนข้างสวยใครที่อยากเห็นว่าตัวแมปเป็นยังไงหรือสก,กินเป็นยังไงทางแฟนเพจ The Dream c h a r e r เราก็โพสต์ไปและ้ะว่า มีลีกอะไรบ้างนะครับยังไงใครที่สงสัยอยากเห็นว่าหน้าตาเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยในหน้าเพนเพจดดีมแคตเตอร์น,นะครับผมต่อมาเป็นการอัปเดตเรื่องอ e ีสปอรกันบ้างโอวั o ague, ตลีสเตสเตสสเตสเตสุดท้ายของซีซั่นนี้แล้วมากันไวจริงๆนะครับก็เริ่มที่วีคแรกด้วยการเปลี่ยนเมตาใหม่ของอะไรนะมีวิกิต้าเข้ามาอืในฉบับที่ยังไม่ได้เนิฟด้วยแต่ยังไม่มีฮันโซรีเวิร์ก ฉบับที่ไม่ได้เนิร์บบิจิต้าและก็ฉบับที่ไม่ใช่ฮันโซเวอร์ชัลีเวิร์กใช่ฮันโซรีเวิร์กยังไม่เข้าเข้ามาแต่บิจิต้าคนเดียวอืแต่ฮันโซดันดันฮิตเออดันฮิตเฉยเลยคือเขาเอามาเล่นคอมโบกับซาเลียกันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปคอยเบบี้ซิตฮันโซ คอยเลี้ยงดูปูเสือเขาให้เขายิงแล้วทำไมก่อนหน้านี้เขาถึงไม่เล่นกันนะทั้งๆที่เพราะว่าตัวอื่นมันได้ผลมากกว่าอ๋อเพราะว่าตัวอื่นโดนเนื้อไปใช่อ๋อทีนี้พอมาเป็นฮันโซปุ๊บอ่ะเอาเมอร์ซี่มาช่วยอย่างนี้อเอาพระมาช่วยเอาซาเลียมาคอมโบอีกเอาไลฮาร์ดมากันให้ตอนนี้ก็เป็นเป็นเมตาที่หยิบสไนเปอร์มาเล่นกันเยอะมากสแทงสฮิวปะเท่าที่เห็นสแทงสฮิวหนึ่เพปะ คือบิกิต้าเนี่ยเขาจะเอาไปเล่นตำแหน่งออฟแทงมากกว่าอ๋อเหรออ๋อโอเคเออมันก็มันก็เลยกลายเป็นตำแหน่งแทงไปสปอร์ตก็เป็น2เหมือนเดิมโอเคครับโอเคแต่เมตานี้ทําให้มีอะไรเกิดขึ้นไหมในทัวนเมตนต์ถ้าจากตารางแล้วลองเราลองมาไล่กันตั้งแต่วันแรกกันนะครับคุณนุกค่ะ <c oughs> ตารางเป็นยังไงบ้างครับก็วันแรกวันพฤหัสเนาะเอลเอคาเดเตอร์เจอกับซานฟรานซิสโกช็อคนะคะสามหนึ่งค่ะอโตร์ดานซ์ตี L.A. Valiant สองสามโซเดนาตี้นี่เรียกได้ว่าขาลงอย่างรุนแรงปะแรงมากอื mm. คือมีร่เนี่ยแทงของทีมเขาบอกว่า,วาเออขอพักก่อนรับตัวเองไม่ได้คือรับความแบบรัวความตกต่ำตกต่ำไม่ได้ต้องแบบไปขอเวลาไปปรับปรุงตัวมองตัวเองเชกน mm. นิดนึงว่าเราทำอะไรผิดไป โหเป็นเรื่อง,ามมางที่ดราม่าสำหรับทีมเหมือนกันเนะสองสารอะคือแบบตอนแรกแรกๆมานี่โซนี่จะต้องแชมป์แน่นอน<ช>แล้เพราะถึงตอนนี้แบบอะไรวะ <c oughs> มันกลายเป็นขาลงแบบรุนแรงตั้งแต่สเตจ 2, 2> ยันสเตจสี่แล้ววะ่ะไม่มีมดีขึ้นเลยมีแต่ต่ำลงไปต่อต่อต่ดันลาสทวค่ะทั้งไหดากอนสามหนึ่งทั้งไหก็ยังแพ้เหมือนเดิมรู้สึกอันนี้คนจะเฮดายลาสกันมาก ใช่เพราะว่าไม่อยากเป็นทีมแรกที่โดนสร้างไห้ตบเนี่ยต่อไปเลยครับวันศุกร์ค่ะ Boston Up Rising ค่ะ Philadelphia Fusion หนึ่งสาม b o t t o n b o t t o n นี่เหมือนเขาปรับตัวกับแพทไม่ทันเนาะคือเขายังหาจุดลงตัวของตัวเองไม่ได้ อย่างทีมอื่นอย่างแง้ฟิลาเดเฟียเขาก็จะมีโปโกที่สามารถเล่นซาเลียได้มีแฟรกกี้ที่เล่นไลฮาร์ดได้ซึ่งทุกทีมเนี่ยแทบจะหยิบคอมนี้มาเล่นกันหมดเลยที่มีซาเลียกับไลฮาร์ดแต่ว like ่าบอตันถนัดแผ่นที่แล้วมากกว่าใช่แต่แผ่นนี้คือเขาหาไลฮาร์ดดีๆยังไม่โอเคเท่าไหร่ซาเลียก็ไม่ค่อยถนัดถนัดเป็นดีว่ากับลิงมากกว่าซึ่งแผ่นนี้เขาก็ไม่เล่นกันแหละเพราะมันเข้ายากใช่ไหม เพราะว่ามีบิกิตาเป็นตัวแอนตี้ไดฟ์โดยตรงเลยเคมาต่อไปเลยครับนิวยอร์กเอ็กเซลเซียร์ค่ะกับฟลอริดาเมเฮมส0อันนี้ก็ธรรมดาแต่ว่าฟลอริดาเมเฮมไปเสมอกับนิวยอร์กได้หนึ่งแบบนี่ถือว่าโอเคมากแล้วนะอ่ะต่อมาเป็นฮุสตันเอลรอค่ะกับลอนดอนสปีดไฟ4 0ชัดเจนแหละว่าลอนดอนคือลอนดอนเขาสู้ฮุสตันไม่ได้มาตั้งแต่สเตจ2สเตจ3แล้วแหละสเตจ3สิไม่ใช่สเตจใช่ใช่สเตจ3 เออแต่ทีเนี้ยฮูสตันเขาขิงเอาไว้ว่าสเตจเนี้ยมันต้องเป็นของเขาแน่นอนเพราะทั้งแมปทั้งฮีโร่เนี่ยมันเข้าทางเขาเป๊ะเลยอ๋อมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เขาถน,นัดก,กันตั้งแต่ต้นแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แผ่นของเขาสทัทีใช่ไหมเพราะมันเป็นแผ่นไดมาตลอดเลยใช่คือเขาบอกว่าเนี่ยฮูสตันแบบสเตจหนึ่งที่แบบเข้มสุดเนี่ยะจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในสเตจสี่โอ้แบบที่เขาถนัดก,ก็คือในในรอบเนี้ยดรารโด,ล,โดลี่เจียงลูนาโคโลอนี่คิงสโลเนี่ย คือเขาบอกเลยว่าเขาถนัดทุกแมปโคตรขิงเอแล้วบิกิต้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้มมากมูมากก็เล่นดีมากเจก็เล่นได้เดี๋ยวหลังจากนี้จะคอยดูว่าจริงหรือเปล่าต้องรอดูครับอีกมันเหลืออีกตั้งสามสี่เออว่ามันห้าอีกคือเหลือสี่วิเเลนนะใช่โคตรขิงครับเดี๋ยวต้องรอดูจริงว่าอ่าครับต่อวันเสาร์ค่ะดารลัสฟูเอลกับ LA เคาดนะคะศูนย์สี ไม่แบกใจอ่าต่อไปก็ Boston Uprising กับ Houston Outlaw ก็1-3ค่ะครับผม San Francisco Shock ค่ะเออ่ Soul Dynasty 3-1อืมคือวันนี้มันก็มันก็ตามที่เห็นแหละก็ตามคาดกันไปนะคะอ่ิตย์่อไปวันอาทิตย์ครับ Philadelphia Fusion กับ Florida Mayhem 40ค่ะช่างหายดาก่อน Los Angeles วาเลียนหนึ่งสามลอนดอนสปิทไฟกับนิวยอร์กอีกหนึ่งสามค่ะอันนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์รเท่าไหร่เนาะครับผมก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่เนาะเรามาดูตารางเออ่ตารางประจําสัปดาห์เนาะว่าแบบใครอยู่อันดับไหนกันบ้างค่ะตอนนี้คือสองศูนย์ห้าทีมอืมใช่ก็คือฮูสตันเอแอลเอแกรดิเอเตอร์ฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นนิวยอร์กเอสซซเออร์แล้วก็เอ Houston, LA, ter, Fusion, e, แอลเอวาเลียนแต่ที่เรามาเห็นคือพวกแพ้สองเกมเนี่ยแหละ พวกแม่สองเกมตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นทีมตัวเต็งท็อปสามทีมเลยนะคือบอตตันลอนดอนโซคือลอนดอนตอนนี้อย่าเรียกว่าทีมเต็งเลยดีกว่าเขาดูย่ำแย่มาตั้งแต่สเตจสามตอนนี้เขาก็ย,ยังดูแย่อยู่ คือทีมอื่นเนี่ยตอนนี้เขาสามารถหยิบบิกิต้าหยิบฮันโซมาเล่นกันได้อย่างสบายใจแล้วแต่ตอนตอนตอนนี้ยังทําไม่ได้ยังติดอยู่กับเทเซอร์เกนจิอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เหมือนกับบอสตัน嘛เพบอสตันกับตอนดอนเนี่ยเขาเน้นไปทางฮิสแกรดมากกว่าพวกวิดโอมิเกอร์พวกแมคคีแต่ว่ามันยังมีเขาไม่มีเบื้องหน้าใช่ใช่เขาแค่ไม่มีคนจะยืนให้อเขาติดอยู่แค่นี้จริงๆคือมิสเทคกับวิดโอมิเกอร์เนี่ยยังเป็นของดีอยู่ยังดียังคมอยู่ แต่ลอนดอนเนี่ยเขายังติดอยู่กับเกนจิเทเซอร์อย่างที่บอกไปอืมด้วยความที่เมตาเนี้ยมีบิกิต้าทีกัวมีตัวแบบอึดๆยืนๆเยอะๆมากมายแล้วจะเอาเทเซอร์เกนจิไปึ๊ดๆมันก็ยากแล้วอ่ะเท่าที่ดูมาเนี่ยลอนดอนเนี่ยเอะอะแป๊บหนึ่งก็หยิบเทเซอร์เทเซอร์คือแบบอืมมันจะดีจริงหรอมันเหมือนกับเขาเล่นได้แค่นั้นแล้วใช่ไหมมันไม่มีทางรอดอ่ะไม่มีทางอีที่ไล่ ก็จะว่าอย่างนั้นก็ได้อืมอืมอาจจะเป็นแบบวีมีอาจจะแพ้รัวๆก็ได้ถ้าสมมุติเขาหยิบตัวอื่นที่แบบตามเมตามากขึ้นแล้วไปสู้กับคนอื่นได้ดีกว่านี้มันก็มีหวังอยู่อืมก็ต้องดูว่าเขาจะปรับตัวไหมก่อน<ช>ที่จะจบสเตจนี้เพราะสเตจนี้สเตจส,สุดท้ายแล้วอะใช่คือถ้าเขายังไม่ปรับตัวก็แปลว่าเขาจะไม่ได้ขึ้นแกนไฟนอลแน่ๆนใช่ครับยังไงก็ต้องรอเอาใจช่วยไปสำหรับแฟนคลับลอนดอนนะฮะ มาต่อมาครับกับเกม Dota 2, 2> ก็เอาทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านเอาเอาแบบไกลสุดก่อนแล้วกันเนาะ G E S T G S C ไม่ใช่ T อ๋อโอเคโทษทีครับขอโทษครับโอเคครับก็จัดในไทยเนาะเป็นโปรมเนอร์เป็นมเนอร์แรกและมไยเนอร์เดียวในต,ตอนนี้ที่มาที่ไทยอืม,อมก็ผู้ชนะก็คือ V G J Storm. s t o r เป็นทีมจีนปะทีมจีนเนาะเป็นทีม ัองฝั่งเอเอมากกว่าแต่ว่าเจ้าของนะเป็นคนจีนอ๋อโอเคก็รับไปครับหนึ่งอยหสิบพอยซึ่งมันน้อยมากจริงแต่ประเด็นคือว g จ s t o r m อเนี่ยเขาไม่มีสิทธิเก็บพอยแล้วไงคือเขาจะเอาพอยไปก็ไม่มีประโยชน์ครับก็รับเงินเราก็เหมือนมาเอาเงินเนาะใช่มาเล่นขำๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นดอลลาร์ก็ไม่ได้น้อยเนาะเยอะอยู่ครับก็ที่สองก็คือ k e e เก a m i n g ซึ่งเราไม่รู้จักทีมนี้เลย คินเกมมิ่งเป็นทีมเหมือนแบบว่าเด็กหน้าใหม่ประมาณนั้นในที่2ใช่เป็นทีมแบบทียาสองของจีนประเด็นคือมันมีเรื่องพีคคือตบสีเข็ดใช่ผู้อยู่ในงานใช่ไปมาสนุกมากเร้มาเล่าบรรยากาศในงานกันดีกว่าครับคินเกมมิ่งเล่นเหมือน C D E C เมื่อสมัย TI5 เลยบุกอย่างเดียวบุกไม่เอาเรยั้งฉันจะเอาหน้าไถอย่างเดียวเทอมมาซีเข็ดจะสู้ประมาณนั้นขับตัวไม่ถูกคือเขารับได้ไหมเขารับได้แต่ว่ามันไม่ทันอื มันไวเกินคือสมมติคีนเกมมิ่งยืนกันอยู่แค่2หรือ3คนเขาเจอซีคทปุ๊บเขาปึ้มปึ้มปึ้มอย่างเดียวเลยผมก็ตะงงว่าเขาบ้ามาจากไหนบ้าจากไหนว่าอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่มันสนุกมากมันทําให้คนดูแบบโอ้โหดูกันจนเหนื่อยอ่ะบอกเลยใช่ผมจาได้ว่าอันนี้สนุกใช่ ก็เลยทําให้เอคินเกมมิ่งมาเข้ารอบชิงแทนซีเค็ทีด่ดูจะเป็นตัวเต็งเฉยเลยอะไรย่างี้ครับแล้วบรรยากาศในงานรู้สึกยังไงบ้างกับการจัดไมเนอร์ครั้งแรกคือสถาน,<ใ>นที่<น>มันค่อนข้างใหญ่อืมคือเขามีคนมาดูเยอะก็จริงอืแต่ด้วยความที่ที่มันใหญ่มากใหญ่เกินกว่าใหญ่แบบใหญ่มากอะฮอล์หนที่เขาเอาไว้จัดคอนเสิร์ตกันที่ไปเทคบางนา คือมันจะแบบมหาศาลอย่างตอนนั้นเราไปคอนเสิร์ต B N K คือคนประมาณ5,000คนถึงจะดูแบบเออถึงจะดูจะแน่นแน่นหน่อยเออแต่อันนี้คือแบบคนไปก็หลักพันอยู่นะเอาจริงถ้าป,ประเมินด้วยสายตาแล้วแต่ด้วยความที่มันใหญ่มากมันก็ดูดดแบบหล,<ง>ลงเหลงไว้หน่อยถ้าถ้าฮอเล็กกว่านี้หน่อยอย่างเช่นเอาเอาเป็นฮอในตึกอะฮอที่ติดแอร์อ ฮอในตึกน่าจะดีกว่านาะว่ามันรับคนแล้วก็ยังก็ยังรู้สึกใหญ่อยู่แต่ว่ามันก็รับได้ประมาณพันคนก็ยังถือว่าแต่ด้วยความที่แบบว่าโปรดักชันเขาดีเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาโปรดักชันในงานอ่ะนะมันก็อาจจะคุมง่ายกว่าก็ได้โอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนาะคนในงานเนี่ยที่ไปมาเขาก็เชียร์กันเยอะนะเชียร์สนุกไหมสนุกนะคือเรานั่งอยู่ประมาณแบบกลางๆแถวหน้าหน้าหน่อยคือเรากับเพื่อนเนี่ยเชียร์กันแบบสุดตัวมากนะทั้ที่เราเป็นแบบ เราเป็นติ่งเออเราเป็นติ่งเราบอกได้เลยว่าเราเป็นติ่งแล้วเราเป็นติ่งและโซลูชันหนักมากอแล้วพอมีจีเจมาเราก็จะตย่เย่เยเยข้างหลังได้ไปขอลายเซ็นไหมได้จ้าได้ด้วยไม่นกจ้าอ้หขอไปขอไฮไฟเ์ด้วยนะโอให้น่ารักเวอร์โอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับวงการเกย์บ้านเราเนาะใช่ถ้ามีถ้ามีงานอื่นอีกเราก็จะไปสนุกมากแล้วมันดีมากแล้วมันใกล้แล้วก็ไม่ต้องบินไปเมืองนอกอีกแต่ถือว่าก็ทําให้เห็นเนาะว่า คนไทยก็พร้อมจะไปใช่คนไทยก็พร้อมจะไปงานนี้ไม่ใช่ว่าจ่ายตัวแล้วแบบแห้งๆเพราะว่ามันต้องจ่ายตั๋วก็คนก็คงคิดแล้วเนาะว่าแบบค่าตั๋วเออร์ลี่เบิร์ตอะพันห้ารวมภาษีแล้วประมาณพันเจ็ดน่างานเท่าไหร่น่างานสองพันห้าจ้ะมีคนซื้อไหมไม่เห็นนะมันไม่รู้ว่าที่ขายตั๋วอยู่ตรงไหนอ๋อเพราะว่าคนซื้อเออร์ลี่เบิร์มาแล้วใช่เราซื้อเออร์ลี่เบิร์ตมาแล้วไงแต่ก็ถ้าพันถ้าหลักพันก็ถือว่างานสักเซสนะ ใช่ก็โอเคอยู่แถว VIP คนก็เยอะอยู่ถือว่าส่วนหนึ่งจะเป็นแบบบัตรจากิฟต์เอาไก็ตามคือเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยได้บัตรแบบบัตรฟรีมาก็ดูว่าครึ่งๆรึ่งแหละก็ถือ่ะก็โอเคนะไม่แย่ไม่แย่มาต่อมาครับ MDL ช่างไห่ยปะมันอะไรซังชา่ังชา่ังชาเมเจอร์ค่ะก็เป็นทีมจีนชนะมาก็บ้านเขาบ้านเขาเนะแต่ประเด็นคือ LGD PSG LGD เนี่ยเขาไต่ามาจากสายล่างเลยนะ hmm. คือตอนแรกเขาอยู่กรุ๊ปกรุ๊ B ขึากรุ๊ป stage เขาได้ประมาณแบบที่สี่ที่ห้าที่หกไม่ใช่ที่สี่ที่ห้าถึงที่6เนี่ยมันทําให้เขาจะต้องโดนเด้งไปอยู่สายล่างโดยอัตโนมัติซึ่งสายล่างเนี่ยมีทีมจีนหมดเลยสี่ทีมเราเล่นแบบ best of one แล้วเขาฝ่าฟันมาได้ถึงขนาดเนี้ยให้เขาเหอะครับแล้วก็ที่สองเป็นวจ g j Storm ด้วย มันกลายเป็นว่าเนี่ยถ้าผมสงสัยมากว่า,าถ้าเกิดว่าวีจีเจสตอมยังทําสกอร์ดีอยู่แล้วดันติดท็อป 8, แปดไปว่ายัางไงเขาต้องได้มาถ้าเขาติดท็อปแปดหรือเปล่าคือวีจีเจสตอมเนี่ยเขาเปลี่ยนลอสเตอร์เปลี่ยนตัวผู้เล่นหลังจากช่วงลอสเตอร์ล็อกของโดตาทีเนี้ยมันทําให้เขาหมดสิทธิ์ในการได้รับเชิญไม่ว่าคะแนนจะไม่ว่าจะคะแนนถึงเท่าไหร่ก็ตาม<อ>ถึงรายการนี้เขาจะได้ไปสี่ร้อยห้าสิบพอยต์ใช่ป่ะแล้วก็คูณสามก็ประมาณพันสาม พันสแถวๆนั้นก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเขาโดนตัดออกจากกองบอลลกไปแล้วเรียบร้อยโอ้ก็เป็นเรื่องที่นา่าเสียดายเนาะใช่ก็แต่ว่าเปลี่ยน,ต,ยนตัวครั้งนี้คือมันทําให้ทีมดีขึ้นมากๆ<อ>เลซลูชั่น Solutions เป็นคนที่เล่นแล้วคมเล่นจะแคลรี่ก็ได้เล่น mid มิดก็ได้เป็นหนึ่งในทีมเมกาทีมแบบทีมเดียวป่ะในรายการนี้ไหมหมายถึงว่าแบบถ้าเกิดว่านับในด้านท็อปทตอนนี้ตัวท็อป ตัวท็อปของเมริกาตอนนี้มีประมาณ3ทีมที่ขับเคี่ยวกันโอเคอยู่ก็มีพวก EG มีว t j Storm มี Optic แต่ว่า EG กับ Optic เนี่ยช่วงนี้ผลงานไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ VTJ Storm เนี่ย VTJ Storm นี่มามากๆคือพอมี r e ้ solution ปุ๊บทีมเปลี่ยนเลย SVG เป็นคนที่ดาฟได้ดีมากเพราะเขาเคยเป็นโค้ชของทีม EG มาก่อนก่อนหน้านี้แล้วพอได้เรสโซลูชันมาที่แบบเล่นตัวอะไรก็ได้ดาฟอะไรให้ฉันมาก็ได้ฉันเล่นได้หมดครับมันทําให้คนในทีมที่เหลือเนี่ยเล่นสบาย a k เ King ที่เป็นแบบอ f ฟเลนที่เฉยๆมากก่อนหน้านี้บอกเลยว่าเฉยๆในโซนเอแล้วพอได้ MSS มา MSS เป็นผู้เล่นซัพพอร์ตที่ก่อนหน้านี้เล่นอ f ฟเลนก็ต้องโยกมาเล่นซัพพอร์ต ก็ทำให้สองคนนี้เล่นได้แบบอูหรีด p o t e n ชียลของตัวเองออกมาได้เยอะมากกลายเป็นเหมือนดันทีมดันเพอ p e r f o r m มนซ์ทีมคนคนนึงทำให้ทีมปึบไปได้ไกลมากๆ M S S เนี่ยเป็นคนที่เล่นตัสได้กวนประสาทมากโอ้เป็นแบบเหมือนตัวประจำของเขาใช่เป็นตัวที่เขาถนัดแล้วเขาเล่นได้กวนประสาทมากแต่สุดท้ายก็ยังสู้ความแรงของ L G D ไม่ได้อยู่ดีครับ แล้วก็ที่3มที่สเป็นที่สามเป็น V C Gaming แล้วก็ที่สเป็น n b แต่การที่ทัวร์เมเจอร์มาด้วยทีมจีนขนาดนี้บวกกับทีมในการหนึ่งทีมซึ่งเราไม่นับมนันนะนะมันทําให้เราต้องมาดูแรงกิ้งเซรกิตกันตอนนี้นะครับค่ะอัปเดตกันก่อนว่าตอนนี้มีอีกทีมมีทีมที่4ที่โดนอินไว้ลแล้วใช่ก็คือ L G D นั่นเองใช่ อ๋อต้องบอกว่าสองทีมสิเพราะรอบที่แล้วเราเรามีแค่ v วอตัสโป o กับลิกิดรอบนี้เป็น Secret. s ีเคดกับ LGD ซึ่งดับรอฉันรอและฉันถ้าทันไปแข่งทัวร์อื่นเอลจ l g ีน, <LG D S 1> นี่ชนะสองเมเจอร์แล้วก็เป็นที่สองอีกอันหนึ่งควายตั้งสามพันหกพักหกพันสามไม่ใช่สามพันหกเมาแล้วหกพันสามนี่แบบให้แต่เรามาดูที่ห้าถึงที่แปดที่ห้าเป็นมารสกี้ แต่ที่หกที่จที่แปดจากทัวร์นาเมนต์นี้ครับวีซีกันเป็นจีนหมดเลยเพียงเพราะทัวร์นาเมนต์นี้วีซีกับเกมวีซีเกมมิ่งกับดีบีจริงๆมันยังอยู่อันดับที่ไม่ติดท็อปแปดด้วยซ้ําตอนแรกเนาะใช่แต่ตอนนี้มันมาหมดเลยเพราะตอนแรกละคะแนนมันจะอยู่ประมาณพันหกไล่ๆล่กันทุกทีมเลยประมาณตั้งแต่แรลงแแลงแปดแรลงเจ็ดแแลงเจ็ดยันแแลงประมาณสิบสองสิบสามถ้าที่ผมจาได้แต่ตอนนี้ใกล้เป็นทีมจีนขึ้นมาหมดเลยปีนี้จะเป็นปีของจีนก็ได้นะ อาก็มันเป็นเลขคู่อ๋อหรอเป็นอาถานหรอใช่มันเป็นอาถานคือโดตาเนี่ยเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาบางอย่างอยู่ว่าครับถ้าทีไอเป็นเลขคี่เนี่ยจะเป็นทีมฝั่งตะวันตกแต่ถ้าเป็นทีมเป็นปีเลขคู่จะเป็นทีมจากฝั่งจีนมันเป็นรมเนียมอยู่อ๋อหรอใช่อย่างปีที่แล้วเนี่ยลิควิดก็สามารถรักษาแพทเทิร์นเอาไว้ได้ด้วยกันเป็นแชมป์จากฝั่งตะวันตกแต่ปีเนี้ยมันเป็นเลขแปดมันเป็นเลขคู่ ันต้องเป็นจีนออได้เหรอได้อ๋อเหรอเอางเพิ่งรู้มันเป็นธรรมเนียมมันเป็นธรรมเนียมเขาแบบเขาแบบเขาแบบเตรียมกันมาไม่ได้เตรียมแต่มันเป็นเหมือนกับความขลังใช่มันเป็นความขลังว่าอ่าปีนี้ฝั่งตะวันตกจะมาแรงปีอีกปีหนึ่งจีนจะมาแรงอะไรแบบนี้โอ้งนี่เป็นแบบทางเลือกของคนจุจุกลุ่มคนที่ รักในการดูกีฬาแล้วกันครับอยากเชียร์ทีมไหนก็ LGD เขาเคยพูดแบบเออปีนี้เราก็อาจจะได้ก็ได้นะอย่างเงี <laughs> ้ยพูดขิงไปอีก <laughs> แต่ว่าผมพูดถึงฝั่ง LL ด้วยละกันนะครับด้วยความแรงของทีมจีนผมไม่รู้ว่ามรสุมอะไรเข้าจีนก็แล้วแต่ฝั่ง LL จีนก็เป็นอันดับหนึ่งของทัวร์ MSI 2018ใช่ครับมันคือทัวร์มันคือทัวร์ลุมันคือทัวร์รองของ World Championship LL ซึ่งเอ๊ะ จริงๆแล้ว R N G ไม่ควรจะมาแรงขนาดนั้นในความคิดเห็นของหลายๆคนแต่ว่าทีมจีน RNG นเนี่ยเขาได้ข่าวว่าตัวเขาอ่ะเป็นทีมที่ชอบตบฝั่งเกาหลีอยู่แล้วแล้วแต่ว่าทีมเขามักจะชอบแพ้แบบแพ้แบบแพ้แบบฝับบ่งเมกาฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยแต่รอบนี้เขาไม่แพ้เลยแลวเขาก็เป็นที่หนึ่งของตารางแลวเขาก็มาเป็นที่หนึ่งโดยเอาแบบเอาแชมป์ไปแบบอีซี่อีซี่อีกต้องรอดูกันครับว่าปีนี้อาจจะเป็นปีจีนปีของจีนของทั้งฝั่งของ ll แล้วก็ฝั่งของโดตา <L ota. S 2> จริงๆมันจะมีเอาวีเบอร์ครับอีกที่กำลังจะจัดเร็วๆนี้เลยรู้สึกว่าจะประมาณเดือน7เดือน8ที่ไปแข่งที่อเมริกาปะ่ะใช่<า>ใช่ครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นทีมจีนอีกเพราะว่าจีนเล่นกันเยอะให้เขาไปเหอะถ้าเปิดเป็นจีนถ้าเป็นจีน3เกมโหก็ถือว่ามหาอำนาจอยู่นะอ,อ,อีกอย่างหนึ่ง ing เนี่ยเขาอาจจะทำเพราะว่าเขาอยากลบคำสุประมาทก็ได้นะ ก่อนหน้านี้ช่วงที่กำลังแข่ง MSI รอบเพลย์ออฟกันเนี่ยคือ เบบอร์ดของจีนเขาก็เข้าไปกระหน่ำได้ RNG กันใหญ่เลยว่าถ้าไม่ชนะทีม KC Kingzone ออ่ะ King Zone คืจีกลีก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วทำไมไม่เล่นให้มันดีบลาๆลอะไรเงี้ยก็โดนด่าเนาะแต่ว่าแต่ว่าเออเท่าที่ผมรู้มาอูซี่เป็นเอ้ยเขาเรียกว่าฝั่ง RNG อ่ะเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบโดนด่าอยู่แล้วอะคือที่คือผมก็ไม่เข้าใจข้อตัดการมาด้วยแรงพื้นอะบอกเลยอันนี้ผมก็เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมแบบเขาชอบด่าทีมแบบบ้านเดียวกันเองอะไรเงี้ยเอาจริงๆคือโซเชียลจีนนี่ค่อนข้างจะแรงอยู่แล้วทุกๆเกม เลยอืไม่ว่าจะเกมไหนยังโดตาเองก็เป็นเหมือนกันอืก็คือแบบก็ด้วยความเขาน่าจะแบบมีวัฒนธรรมความหัวร้อนในระดับนึงัน <laughs> ขาความความความคาดหวังของเขาสูงอด้วยความเป็นแบบประเทศมหาอำนาจมันก็ควรจะแบบเบ่งว่าแบบชั้นอนะตัวใหญ่นะเว้ยเขาของเจงอย่างนี้โอเคครับเราอัปเดตทัวร์ต่อไปกันในดีมแค c เตอร์เราจะมีการไลฟ์ การแข่งขันไลฟ์การแข่งขันเอ l อเอ r m i ลวัน m บอร์มิงแฮมสองก็รับชมกันได้นะครับตั้งแต่วันที่คืนที่23พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับก็รอบนี้เราจะถ่ายช่องไหนยังไงก็รอติดตามวางฝั่งเดดดิพัคเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้คือข่าวสารประจำสัปดาห์ของแพร s c a สแค g ์สไลฟ์อัพเนั่นเองครับผมแล้วก็คุณนุ๊กขอลาไปก่อน ครับยังไงฝากติดตามด้วยฝากกด Follow ทั้ง <กด S 1> ไลก์กดแชร์ <follow> มีทั้ง i n s t a g r a กรม u t u b e ทวิตแล้วก็ Facebook The d i m c a ต t ต r รเขียนเดอ d ดิมแเเจอทุกท่องทางแน่นอนครับ <c oughs> ยังไงขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ